ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อกับพ่อยายอ้วนคนผู้ให้ขี้โผใหญ่อีกแล้วครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเนาะพ่อยายอ้วนก็เฮ็ดอ้อมปูกับแวกกับปูนะครับเฮ็ดไปแล้วพี่น้องก็คือสิได้เบิ่งแล้วเนาะครับเนาะนั่นแหละครับผมบอกว่าตำครั้งนั้นผมสิได้เฮ็ด2เมนูคือกับแวกกับปูหรือว่าอ้อมกับปูกับลาบครับนี่ครับนี่ครับคือส่วนที่ผมแบ่งไว้เนาะครับเนาะก็เอาปูนี่แหละครับเนี่ยปูไปตำล่ะครับแกะออกแล้วก็ไปตำเอาน้ำมันนะครับคันผู้ใดบ่ได้เบิ่งคลิปที่ผ่านมาก็คือเอาปูนี่แหละครับแกะออกแล้วก็ไปตำเอาน้ำมันมันนี่แหละครับนี่ผมสิเฮ็ดลาบครับเพราะว่าผมบอกว่าตำงวดที่แล้วนะครับในคลิปที่แล้วที่เฮ็ดกับแวกกับปูน่ะผมสิแบ่งน้ำไว้เครื่องนึงน้ำมันมันเครื่องนึง สำหรับสิเฮ็ดลาบ ที่นี่การเฮ็ดลาบเฮ็ดลาบปูเฮ็ดจังได๋นะครับกาวน้ำกาวน้ำมันปูนี่แหละครับไปตั้งไฟแล้วอู้แล้วก็มาปรุงคือลาบนะครับทีนี้ส่วนผสมมีอย่างแน่ก็มีพริกป่นชูรสข้าวคั่วแล้วก็เกลือนะครับแล้วก็ต้นหอมใบมะกรูดต้นหอมผักชีใบมะกรูดแล้วก็ผักสะระแหน่นะครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือลาบครับอันนี้คือลาบเดี๋ยวผมสิไปอู๋นะครับผมสิไปอู๋เนี่ยผมสิไปอู๋นี่มาให้เบิ่งซะก่อนพี่น้องก็บ่ต้องไปตามไปดอกเนาะเดี๋ยวผมไปอู๋นี่แป๊บเดียวนะครับเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องผมไปอู๋มาแล้วนะครับผมไปอู๋มาแล้วเนี่ยครับอันนี้คือมั่นปูโอ้ยหอนอันนี้คือมั่นปูเด้ครับนี่เห็นบ่พี่น้องเบิ่งผมสิให้เบิ่งคักๆนี่ครับคือมั่นปูมั่นปูที่เฮาแกะเนี่ยครับที่เฮาแกะแล้วเฮาตําออกจากนี่แหละครับนี่คือมั่นปูอันนี้ผมไปอู๋มาแล้วครับนี่ที่นี่ว่าผมสิลาบเด้ที่ลาบจังไดติก็ลาบคือลาบทั่วๆไปแหละครับแต่ว่าเอามั่นปูลาบนะครับเดี๋ยวผมสิเอาน้ําออกจักหน่อยเด้อครับเด้อจะสิให้น้ําหลายจังซี่คันน้ําหลายมันก็สิบ่แซ่บนะครับเอาน้ําออกน้ํามั่นปูเด้ครับนี่เหลืองบิหุยเป็นตาแซ่บนะครับเอาอีกจักหน่อยนี่ครับเหลือแต่มันแหละครับเหลือแต่มันแหละพี่น้องมันปูว่ามันธรรมดาเด้เบิ่งเนี่ยนะครับวันนี้ก็สิลาบครับสิลาบให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะครับใส่พริกครับนี่พริกผมสิใส่พริกสดนี่ครับแต่ว่าพริกแดงนี่พริกขั่วนี่ผมก็สิใส่บ่หลายเนี่ยครับก็คือลาบทั่วๆไปล่ะครับแล้วก็ใส่ข้าวคั่วครับบัดนี้เนี่ยครับใส่ข้าวคั่วไปข้าวคั่วหอมเลยครับพอข้าวคั่วผมคั่วใส่ใบมะกรูดมันก็หอมครับเนี่ยครับหอมแล้วครับพี่น้องแล้วก็ใส่เกลือครับนี่เกลือเด้อพี่น้องใส่เกลือแล้วก็ใส่ชูรสไปก็ต้องใส่หลายแหละครับชูรสใส่ผงด้วยสักน้อยก็ต้องใส่หลายครับนี่ครับน้อยเดียวนี่นะครับง่ายๆนี่ครับลาบลาบมั่นปูนะครับนะเพราะว่าไอจากคลิปที่แล้วผมก็บอกว่าผมแบ่งไว้นี่แหละครับผมมาเห็ดลาบจังซี่ล่ะนี่แหละครับมาลาบปูนี่แหละลาบมั่นปูให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งแซ่บเด้ครับบ่อนบ่แซ่บเด้นี่แหละครับปานกันครับเนื้อปลาพุ่นล่ะครับอันนี้แค่มั่นเลยครับพี่น้องเฮ็ดแล้วก็บ่ได้ซีมดอกต้องมาสิขอซีมเบิ่งซะก่อนบัดเนี่ยครับบ่ต้องใส่นั่นน่ะแซ่บคือกันครับแซ่บคือกันแซ่บคักอยู่เดี๋ยวใส่นี่ยังไงเอาละครับบัดขาดยังบ่เกลือจักหน่อยเนาะเกลือน้อยนึงชิมมากันโอเคป่ะเนี่ยครับลาบลาบบักเน่าครับไปก่อนเลือกบักเน่า
ใส่บักนาวเข้าไปกระจวดเสียบคนตัวนี่ครับบักนาวโอ้เสียบครับเรียบร้อยดีจิ้มกันนี่ไหมครับปลาลาบเป็ดนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยคือแซ่บครับแซ่บแน่เลยขนาดมันปูซื่อๆนี่นี่แหละตัวไอ้อ้วนมักจังซี่ล่ะมันเป็นอาหารบ้านนอกเฮาเนาะซ้ํากันกับลาบเป็ดเลยครับเบิ่งนี่นี่ครับลาบมันปูสูตรพ่อใหญ่อ้วนคนผู้ให้ขี่โผใหญ่ครับแซ่บครับแซ่บอีหลีเผ็ดกินเด้อพี่น้องเด้อปูบ้านเฮาก็บ่เฮ็ดบ่อยากดอกเอามาแกะเอาล้างดีๆแล้วก็มาแกะแล้วก็มาตําเอามันมันนะครับแล้วก็เอามันไปอูดีๆนะครับแล้วก็มาลาบก็คือลาบทั่วๆไปนี่แหละครับลาบเป็ดลาบงัวลาบหยังก็ใส่เครื่องคือกันนั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้แค่บ่แม่นเป็ดบ่แม่นปลาเป็นมันปูนะครับนี่แหละครับเป็นตะกินครับแซ่บก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายด้วยครับที่ติดตามพ่อใหญ่อ้วนคนผู้ห่านขี่โผใหญ่มาโดยตลอดนะครับเบิ่งพ่อใหญ่อ้วนเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มาโดยตลอดกดไลค์กดติดตามให้พ่อใหญ่อ้วนมาโดยตลอดขอขอบคุณหลายๆครับสําหรับมื้อนี้ก็สิไปกินอาหารที่เจ้าของมักนี่ล่ะพ่อใหญ่อ้วนมักก็คือลาบมั่นปูครับสําหรับมื้อนี้สวัสดีครับ